เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มพลังงานสะอาดนะครับโดยเฉพาะ e v c a คเนี่ยกำลังฮอตฮิตเลยนะฮะพราะทั้งมีเศรษฐีชื่อดังของโลกเช่นคุณเรดาริโอนะครับรวมถึงคุณจอร์ดสโลตเนี่ยก็ต่างเข้าซื้อหุ้นกลุ่มนี้อีกด้วยนะครับเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงฮอตฮิตแบบนี้และสิ่งที่ควรระวังคืออะไรเดี๋ยวคิดนี้ลๆฟังครับ สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม property l i a e ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามเอาไว้นะฮะหรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกผ่านการเป็น Membership ก็กดจอยคลังนี้ได้เช่นเดียวกันครับผอมในกิจกรรนคุยเนี่ยครับเรื่องของอุตสาหกรรมหนึ่งที่ค่อนข้างมาแรงตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นเติบโตกันอย่างรุนแรงเลยนั่นคือพลังงานสะอาดนั่นเองครับขอเกริ่นก่อนนะครับว่าประชากรของโลกเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วมากๆนะครับเมื่อ60 3,000 7,700ปปีีีีท่่แแลลลลล้้้้ววเเเนนนนนนนยยมกกกาาาาารรตติบโจคคคะะฮ็ั ซึ่งการเติบโตของประชากรแบบนี้เนี่ยรวมถึงฐานะของผู้คนก็ดีขึ้นด้วยนะครับการบริโภคพลังงานเนี่ยก็เติบโตขึ้นเป็นเงาตามตัวครับแต่มีเพนพอยต์อันหนึ่งนะครับนั่นคือประเทศผู้ผลิตพลังงานจำพวกน้ํามันเนี่ยนะครับก็กระจุกตัวอยู่ในบางพื้นที่ครับแล้วยิ่งไปกว่าน้ํามันนะครับที่มีความกระจุกตัวเนี่ยนะฮะแก๊สธรรมชาติเนี่ยกระจุกตัวยิ่งกว่าเดิมอีกครับและถ้าหาดูจากแผนที่นะครับเพื่อนเื่อจะเห็นภาพว่ารัสเซียเนี่ยมีทั้งน้ามันแลวก็แก๊สธรรม สค,อ,อ,คอย่างเช่นพอเกิดการขัดแย้งเกิดปัญหาต่างๆนานาเนี่ยก็เกิดการขาดแคลนพลังงานอย่างเห็นได้ชัดทางประเทศเยอรมนีเนี่ยถือว่าอ่วมอย่างหนักนะครับเนื่องจากการขาดแคลนเรื่องของพลังงานน้ามันแล้วก็แก๊สธรรมชาติด้วยนะครับเนื่องจากเกิดเหตุการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั่นเองครับซึ่งเยอรมนกับยุโรปนี่ยก็เป็นกลุ่มประเทศที่มีความอ่อนแอท่านพลังงานนะครับต้องพึ่งพาทางรัสเซียในค่อนข้างเยอะและไม่ใช่แค่กลุ่มประเทศนี้นะจีนเองญี่ปุ่นเองก็เหมือนกันครับทำให้ประเทศพวกนี้เนี่ยได้สร้างข้อตกลงปารนะัวง Credit. มีความร่วมมือกันพัฒนานะครับแล้วก็ลดใช้พลังงานฟอสซิลเนี่ยให้ลดลงไปเรื่อยๆด้วยครับพอเป็นแบบนี้แล้วนะครับทีมการลักโลกเนี่ยหรือว่าพลังสีเขียวล้างต้นแทนเนี่ยก็ต่างบูมอย่างยิ่งเพราะมีเม็ดเงินในอัธิเข้ามามากมายนะครับในฝั่งของอเมริกาเนี่ยก็ไม่แพ้ก,กัน,นครับคุณโจบไบเดนที่ก่อนเข้ามาเนี่ยแกก็สนับสนุนเรื่องของคลีนเอนจีอย่างชัดเจนครับมีการเซ็นสัญญาแพ็กเกจก,กว่า1นึ่งทิวเรียนดอลลาร์นะครับเพื่อจะพัฒนาโครงสร้างอะไรต่างๆนานพวกนี้ครับ พอเห็นนโยบายอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับและทั่วโลกเนี่ยต่างสัดส่วนโครงการเกี่ยวกับรถไฟฟ้าพลังงานเนี่ยนะครับทำให้หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยเติบโตกระฉชดในช่วงปีที่ผ่านมาครับถึงแม้พวกเขาเนี่ยหลายที่ยังขาดทุนอยู่เลยนะครับแต่ถ้ามองในมุมของประเทศเนี่ยครับการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าหรือการพัฒนาเรื่องของพลังงานเนี่ยจะขาดทุนก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับเพราะนี่ความอยู่รอดของประเทศและนี่คือความมั่นคงของประเทศคุณลองนึกถึงเยอรมันสิครับต่อให้ทําทุกอย่างดีแค่ไหนเนี่ยแต่ในฝั่งของพลังงานเนี่ยพอมันขาดแคลนทุกอย่างที่ทำมาเเเงงงิิินนฟกก็พั านนเลยบส่วนในฝั่งของจีนเองก็เช่นเดียวกันนะครับรัฐบาลจีนเนี่ยก็สนับสนุนเรื่องของจุโไฟฟ้าอย่างชัดเจนครับมีเหตุผลหลายด้านมาเลายหนึ่งคือเรื่องของยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเนี่ยนะครับจีนเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอฮะทุนนี้ต้องพึ่งพาจากหลายที่ทั้งรัสเซียซาอุดีอราระเบียแล้วก็เมียนมาอยู่ด้วยครับและอน่นะครับนั่นคือเรื่องปัญหาของมลพิษที่จีนเองก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันตอบโจทย์ในหลายๆด้านครับอเมริกาก็สนับสนุนจีนเองก็สนับสนุสสน ตลาดขาลงในช่วงคอร์ดที่สองที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักทุนชื่อดังมากมายเช่นคุณจอดโซรอดเนี่ยนะครับ ก็ยังเข้าซื้อหุ้นเทสลาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทางกระตาษขาลงครับแต่ในฝั่งนักลงทุนชื่นดังอีกท่านหนึ่งก็คือคุณเรนดาริโอนะครับจากกองทุนบิทวอเตอร์เขาเนี่ยได้ทําการขายหุ้นเทสลาออกไปนะครับแต่ว่าเขาไปเปลี่ยนเป็นบริษัทรถยนต์ EV ีจากทางประเทศจีนนั่นเองนะครับก็หมายความว่าเขาเนี่ยนะครับยังเชื่อมั่นในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าอยู่นะแต่ขอเปลี่ยนนะฮะเอาเป็นจีนดีกว่าจีนน่าจะสิงน่าจะมาแรงกว่าเทสลาครับซึ่งหากถามว่าอะไรดีกว่ากันเนี่ Tesla, รออาากกนนต้ตองับ ว่าถ้าเป็นเทสลาแล้วเนี่ยนะครับราคาเนี่ยมันขึ้นเติบโตค่อนข้างสูงมากและล่าสุดเนี่ยครับเรื่องของราคาเนี่ยก็เติบโตกลับไปค่อนข้างเยอะอยู่ที่928แล้วครับซึ่งจุดสูงสุดเนี่ยประมาณ1,200นะครับก็เรียกว่าดีดตัวกลับไปเกือบจะถึงจุดเดิมแล้วนะครับแล้วหากไปดูเรื่องของภาพรวมหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในอเมริกาเนี่ยนะครับตลาด n ักแดกเนี่ยก็ได้มีการดีดตัวกลับค่อนข้างสูงอยู่ที่13,000ครับก็เรีกวยังสูงกว่าตอนเกิดโควิดมหาศาลนะครับตอนเกิดโควิดอยู่ที่ประมาณ6,800จุเ่าาอองงครรืข หุ้นในประเทศจีนเนี่ยจะเห็นภาพว่าค่อนข้างยังนุ่งคงนิ่งๆยังไม่ได้ฟื้นอะไรมากราคาไม่ได้สูงมากครับและเลอาจจะเห็นตรงนี้หรือเปล่าก็เลยซื้อหุ้น e v จีนนั่นเองครับและอีเวนต์ล่าสุดของทางอเมริกานะครับยิ่งส่งเสริมตัว e v ไปมากขึ้นนั่นคือแพ็กเกจ i r a นั่นเองนะครับนั่นคือ inflation reduction act นะครับก็เป็นมาตรการในการที่จะลด ความร้อนแรงของเงินเฟอ้อเนี่ยฮะซึ่งในนั้นเนี่ยก็มีการกระตุ้นการใช้ green ทคโนโลยีด้วยทางคุณโจมเน,เนี่ยเขาก็ยังสับสุนย์รถไฟฟ้าหรือว่าอุตสาหกรรมเรื่องของพลังงานทดแทนอยู่ดีนะครับก็คือเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนาะซึ่งนี้ก็ริ่งมากระตุ้นอีกนะครับโดยเขามองว่าหากศูนยนเรื่องของกรีนเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็จะลดการใช้พลังงานน้ำมันในอีกทางหนึ่งด้วยแบบนี้นครับและนอกเหนือจากรถยนต์ e v เนี่ยครับจะมีหลายอุตสาหกรรมที่กะเติบโตไปงามตามตัวด้วยนะครับเช่นเรื่องของ ครับหลายตัวเนี่ยครับอาทิตย์เดียวเนี่ยเติบโตกว่า16%เลยครับซึ่งหานดูจากกราฟราคาเนี่ยอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโซล่าเซลล์เนี่ยก็เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับนอกจากนั้นยังมีกลุ่มเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยนะครับเช่นตัวลิเธียมสต็อกเนี่ยก็เอาเพอร์ฟอร์มเช่นเดียวกันครับเดือนเดียวเนี่ยเติบโตกว่า44%บางตัว53%เลยครับเพราะว่าตัวลิเธียมเนี่ยก็เป็นตัวแร่สาคัญในการผลิตแบตเตอรี่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ได้สิทธิพิเศษเรื่องของภาษีภาษีอัดชงอัดฉีดไปพร้อมๆกันเลยครับแล้วทับบบท็อออปเเนนนีีี่่ยยมะะไรรร้้างงคััตตวแก นั่นคือเทสลาดันเองนะครับก็เป็นเบอร์หนึ่งของอเมริกาแล้วแหละนะฮะหุ้นมูลค่ามหาศาลเทคโนโลยีก็สุดยอดครับอันดับสองนะฮะก็เป็นหุ้นจากทางประเทศจีนนั่นเองนะครับ n i โอครับแต่บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับตัวนี้เบอร์สามครับเอ็กซ์เพับและเบอร์สี่ครับตัวลิอัลโตฮะซึ่งปัจจุบันนี้ครับต้นทุนการผลิตพลังงานสะอาดนี่นะครับก็มีการ ลดลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยนะครับซึ่งคาดการณ์ว่าในาไม่ช้าเนี่ยอาจจะมาทดแทนนะฮะเรื่องของพลังงานอันอื่นได้มากขึ้นครับมีการคาดการณ์นะครับว่าในาปีประมาณ2050เนี่ยนะครับพลังงานที่ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยครับก็คือเกินครึ่งเนี่ยจะมาจากตัวพลังงานทดแทนครับแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่นากอองาลเนี่ยยังคงม,มีมากมายนะครับเช่นเรื่องของการขุดแร่นั่นเองนะฮะเพราะก็ใช้พลังงานแบตเตอรี่เนี่ยก็ต้องมาทำการขุดมงขุดเหมืองถูกไหมัและสิ่งพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะคล้ายกับพวกลักโลกโลกร้อนด้วยครับอีกอันนึงก็คือ,องโาาบบตตก มันเติบโตขึ้นถูกไหมฮะมีความต้องการสูงขึ้นในการขุดเนี่ยอาจจะได้เท่าเดิมหรืออาจจะไม่ตามไม่ทันรีมานะครับพอราคาลิเธียมสูงขึ้นเนี่ยทำให้ราคารถไฟฟ้าเนี่ยก็แพงขึ้นด้วยนะครับและสุดท้ายน,นะครับคุณเรดิรโอเนี่ยได้ออกมาแสดงทุศนะเกี่ยวกับเรื่องของ green energy แล้วก็โซเชียลโปรแกรมด้วยนะว่าใช้เงินเนี่ยแพงเกินไปนะครับซึ่งในยุคคุณโจเวเดีเนี่ยก็เป็นการอัดฉีดเม็ดเงินต่างๆนานานมากมายนะครับโดยเฉพาะพลังงานสะอาดนะครับแล้วซึ่งกินเงินอย่างมหาศาลคือคุณเรบอกว่าเขามองในม่่ไไไ้ซมมมนะครรัดอองออง,องใกกกาลลลโ แต่เขาบอกว่าเงินพวกนี้เนี่ยมันใช้เยอะมากครับอีกทั้งนี้มันใช้เวลานานมากกว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือการที่จะคุ้มทุนในการใช้เรื่องของไฟฟ้ารล้ทดแทนนะครับและถ้าหากเงินมันเสียไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันจะไปกระทบตรงไหนบ้างล่ะหนึ่งคือเรื่องของภาษีก่อนเลยนะครับสองถ้าไม่ใช่ภาษีก็คือการขาดดุลครับสามแม้แก็ต้องปิ้นเงินออกมาฮะโดยเลยมองว่าการใช้เงินนะครับที่ไม่ให้ก่อให้เกิด p r o u c t i v i t y เนี่ยหรือไม่ให้อให้เกิดเรื่องของผลประยกับการที่ดีขึ้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวนะคร ไม่คุ้มหรอกเดี๋ยวก็ขาดทุนเดี๋ยวก็เป็นนองเป็นนี่เดี๋ยวก็พิมพ์เงินออกมาอีกนั่นแหละครับและสาเหตุนี้เปล่าเขาถึงไปดอดไปซื้อหุ้นจีนเพิ่มขึ้นนะฮะนี่นก็ต้องเก็บไว้คิดในต,นตอนต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังคลิปนี้จนจบนะถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามช่อง Kim Property Live ด้วยนะครับและใครอยากฟังรู้องข่าววงจรลึกเนี่ยก็มาก,กดสมัครสมาิกข้อเล็กวงในข้างล่างนี้เลยเปียแก้เดือนละ150บาทเท่านั้นเองก็มีคอนเทนต์พรีเมียมจากที่สุดดัง,ดงมาเล่าสู่ฟังุ่าง,งเเนนนยะคครรรัับับบขณจ้ีีววใสสด